การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักทั่วโลกโดยในการประชุม COP28 มีบทสรุปสำคัญว่าโลกจะเปลี่ยนผ่านพร้อมเรียกร้องข้อตกลงให้ทุกประเทศลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอีกทั้งเกิดการระดมทุนมากกว่า 57,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำในประเทศไทย ESG Symposium 2024เวทีระดับประเทศที่มุ่งสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมโดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ระดมความคิดเห็นและแนวทางการดำเนินงานด้าน ESG และการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากไทยอาเซียนและระดับโลกเพื่อหาแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG ธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกล่าวว่าทุกภาคส่วนรวมกว่า 3,500 คนได้แสดงพลังและระดมสมองเพื่อหาแนวทางร่วมเร่งเปลี่ยนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่องโดยได้สรุปเป็นแนวทางนำเสนอต่อรัฐบาลผ่าน2ประเด็นหลักคือการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมกับผลักดันระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้สระบุรีแซนด์บ็อกซ์เมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำแห่งแรกของประเทศไทยเป็นพื้นที่ทดลองโดยสรุปเป็น4ข้อเสนอได้แก่ปลดล็อกกฎหมายและข้อกำหนดผลักดันการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสีเขียวพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวหนุนการปรับตัวเสริมศักยภาพการแข่งขัน SME ยังจะต้องมีการปรับปลดล็อกเรื่องกฎหมายเรื่องของข้อกำหนดต่างๆเพิ่มเติมการทำสมาร์ทกริดหรือกริดโมเดอร์ไนเซชันเพื่อให้สามารถส่งผ่านพลังงานสะอาดจากที่หนึ่งไปใช้อีกที่หนึ่งได้นะครับการสนับสนุนเรื่องกรีนไฟแนนซ์เนี่ยเราอยากจะให้เน้นจริงๆเลยว่าในประเทศไทยเนี่ยสามารถขึ้นทะเบียนคาร์บอนที่ยอมรับได้ในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลตรงนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นแรงผลักดันให้กับทางทุกภาคส่วนแม้กระทั่ง SME เองเนี่ยจะได้ช่วยกันในเรื่องของ Green Parity หากรัฐบาลสนับสนุนการเดินหน้าสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำต่อเนื่องจากปีที่แล้วเพื่อเป็นพื้นที่ทดลองบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนและนำทั้ง4ข้อเสนอมาปฏิบัติในพื้นที่จริงซึ่งจะทำให้เห็นโอกาสและข้อจำกัดแนวทางแก้ไขซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนทุกด้านมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นและจะเป็นโอกาสขยายผลไปสู่จังหวัดอื่นๆทั่วประเทศในอนาคตคุณผู้ชมคะใครที่มีปัญหาขาดความมั่นใจใน